ก็มีข่าวเศร้าในแวดวงสื่อมวลชนนะครับก็คือคุณโสพลองค์การน,นะครับก็พี่โสของเรานะฮะที่เคยเทำงานที่เครือเนชั่นมาด้วยกันนะครับก็พี่โสพี่โสพลองการน,นะครับบรรณาธิการบริหารและก็ผู้ดำเนินรายการ New อาลส์นะครับอยู่ที่ค่ายผู้จัดการนะครับก็ได้จากไปอย่างสงบแล้วเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมฮะ สี่ทุ่มยีนาทีนะครับหลังจากเข้ารับการรักษาอาการเส้นเลือดในสมองแตกที่ก้านสมองนะครับเป็นเวลาประมาณสักสองอาทิตย์ได้ที่สถาบันประสาทวิทยานะครับถนนราชวิถีอายุของพี่โซก็75ปีท่านผู้ชมครก็เมื่อวันที่11ตุลาคมนะครับพี่โซก็บ่นปวดศีรษะแล้วก็จะเข้านอนตอนนั้นนะครับเวลาประมาณสักตีหนึ่งก็ ก็มีอาการที่ครอบครัวต้องเรียกรถฉุกเฉินมารับตัวไปแล้วก็พบว่าเส้นเลือดออกนะเส้นเลือดที่สมองเนี่ยแตกที่ก้านสมองก็มีการเจาะศีรษตระบายเลือดออกนะครับแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันนั้นนะครับ12ตุลาคมก็ส่งต่อการรักษาไปที่สถาบันประสาทวิทยา มีครอบครัวแล้วก็คุณปรินองค์การนะครับหรือว่า,าคุณบิ๊กลูกชายนะครับคอยดูแลและแจ้งอาการผ่าน Facebook ส่วนตัวของพี่โสอย่างต่อเนื่องนะครับไม่รู้สึกตัวเลยนะครับแล้วก็คุณปรินก็โพสต์ข้อความว่าช่วงค่ำของวันที่24ตุลาคมเวลา22.29นาฬิกา29นาทีคุณพ่อจากไปโดยสงบคุณพ่อหลับสบายแล้วครับ ผมและคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกําลังใจมาให้คุณพ่อและครอบครัวตลอดมาจะแจ้งกำหนดการสวดพระพิธรรมอีกครั้งเมื่อทราบรายละเอียดครบถ้วนแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับน้องบิ๊กนะครับคุณโสพลองการนี่อายุ75ปีนะครับเป็นเ,เป็นชาวเชียงรายสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบพิษพิมุกแผนกภาษาต่างประเทศเมื่อปี2 5 1 1 เริ่มทำงานเป็นล่ามนในปี12 2512ให้นักศึกษาชาวอเมริกันที่มาทำวิจัยที่จังหวัดลำปางและเชียงรายเป็นล่ามให้1ปีทำวิทยานิพนธ์ให้เด็กๆได้ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับแล้วก็คุณโสพลเข้าสู่วงการสื่อมวลชนเริ่มทำงานกับหนังซึ้พิมพ์เดอะเนชั่นที่มีคุณสุทธิชายยุนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งในตำแหน่งพนักงานพิสูจน์อักษรเลยครับ ก่อนเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้สื่อข่าวนักเขียนและก็เป็นบรรณาธิการในเวลาต่อมาเป็นผู้ดำเนินรายการ Face the Nation รายการสัมภาษณ์ภาคภาษาอังกฤษอ,กกออกอากาศทางช่อง9อสมทเป็นผู้ดูแลแผนกโทรทัศน์ของเครือเนชั่นนะครับได้รับทุนไปศึกษาที่มหาวิทยลา,ย Boston, าลัยฮาร์วาร์ดบอสตันสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็มีงานเขียนภาษาไทยในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก แล้วก็จัดรายการเอ่อเนชั่นแชนแนลนะครับที่ออกอากาศทาง UBC 8ในสมัยก่อนนั้นนะครับแล้วก็มีรายการพูดนอกสภานะฮะจนกระทั่ง25กุมภาพันธ์2545ตอนนั้นรัฐบาลของคุณทักษิณพักไทยรักไทยมีการแทรกแซงสื่อมวลชนนะครับก็มีใบสั่งให้พันตำรวจเอกสีหนาประยุนรัตตอนนั้นเป็นผู้อนยการศูนย์สารสนเทศนะครับปป,ปง ไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของสื่อมวลชนชุดใหญ่นะครับก็เครือเนชั่นไทยโพสต์แนวหน้าหนึ่งในนั้นก็มีคุณโสพลองค์การถูกถูกแอบ,บตรวจสอบด้วยต้องบอกว่ารัฐบาลยุคนั้นเนี่ยใช้วิธีแบบแอบ,บตรวจสอบนะครับอท้ายที่สุดก็สาปกครองมีคำสั่งทุเลากรณีการขอข้อมูลธุรกรรมนะฮะคือทำแบบนี้ไม่ได้คุณโสพลเนี่ยเข้าร่วมงานกับเครือผู้จัดการ ในปี2,552เป็นผู้ดำเนินรายการผ่านสถานีโทรทัศน์ ASTV นะครับรายการ New s u t u r สุดสัปดาห์และทาง ASTV New One ะครับรายการเคาะข่าวริมโขงทาง ASTV 3อีสานทีวีแล้วก็ยังคงเขียนคอลัมน์นะฮะแล้วก็หยุดเขียนคอลัมน์ให้กับสื่อเคอเนชั่นตั้งแต่สิ้นปี2,553นะครับนี่ท่านผู้ชมฮนะก็อยู่กับ เครือผู้จัดก,การมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็อยู่เต็มตัวตั้งแต่ปี2554ออันนี้ก็พี่โสก็จากไปสู่สุขตินะครับครับนี่เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบนะครับว่างานศพนั้นจะอยู่ที่วัดไหนอย่างไรนะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโสพลองค์การด้วยนะครับครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่โสพลด้วยนะครับ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ